รื่องของการลงพื้นที่โค้งสุดท้ายยุทธศาสตร์ของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเรื่องของแคมเปญต่างๆการลงพื้นที่อย่างที่ภาคใต้เนี่ยความนิยมในตัวของพลเอกประยุทธ์นั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลองฟังบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะครับประธานยุทธศาสตร์พรรคก็ลงพื้นที่ทุกวันนะครับแล้วก็มีปราศรัยใหญ่นะครับแล้วก็ในโค้งสุดท้ายเนี่ยทีมยุทธศาสตร์ของพรรคก็จะมีแคมเปญออกมานะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยทีมที่คิดเนี่ยเป็นมืออาชีพมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสื่อสารที่เป็นคลิปต่างๆเนี่ยในเรื่องนโยบายของโค้งสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าจะสามารถที่จะเอาชนะใจพี่น้องประชาชนได้นะครับแล้วก็จากการที่ได้เราลงพื้นที่กับท่านพลเอกประยุทธ์ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเจอได้ความนิยมของตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันสูงจริงๆนะครับแม้ว่าส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่ย้ายมาอยู่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านหัวหน้าพรรคปรีดาพันธ์หรือเลขาขิงแล้วก็ท่านอนุชาก็บอกว่าไม่เคยเห็นปรากฏการณ์ที่เป็นแบบนี้ในพื้นที่ภาคใต้เลยนะครับเพราะว่าบางพื้นที่ที่เราแห่รถไปเนี่ยเราไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบ้านพอเห็นปั๊บเนี่ยออกมา10บ้านก็มี9บ้าน9หลังนะครับที่ออกมาต้อนรับพลเอกประยุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในโซนภาคใต้เนี่ยความนิยมของท่านเนี่ยสูงจริงๆนะครับและผมเชื่อว่าวันนี้ต้องขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เลือกส.ส.เขตทุกเขตของรวมไทยสร้างชาตินะครับเพื่อให้ส.ส.เขตเนี่ยมาเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เลือกหมายเลข22คือเลือกพรรคนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยนะคะก็จะมีคิวในการลงพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีภูเก็ตพังงากระบี่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะพื้นที่ภาคใต้สัปดาห์สุดท้ายเนี่ยลงใต้ตลอดเลยนะฮะแล้วก็มาปิดจ็อบที่กรุงเทพมหานครนะส่วนหนึ่งก็บอกว่าต้องเป็นส.ส.เขตเนี่ยก็จะต้องขยันในการลงพื้นที่ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็เดี๋ยววันที่5พฤษภาคมเนี่ยก็จะมีที่สมุทรปราการสัปดาห์หน้าก็จะเป็นใต้แล้วก็ปิดท้ายที่กรุงเทพที่พี่หนุ่มบอกนะคะแต่คราวนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นเรื่องของกรณีที่ทักษิณชินวัตรเนี่ยมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Twitter บอกว่าอยากจะกลับมาขออนุญาตเลี้ยงหลานแบบนี้เป็นอย่างไรรวมไปถึงเรื่องของการเมืองปัจจุบันนี้มองการเมืองปัจจุบันแบบนี้แบบไหนอย่างไรบ้างลองฟังบางช่วงบางตอนหน่อยค่ะที่ผ่านมาก็เราก็ลงไปเกือบทุกภาคแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยก็จะเน้นในยุทธศาสตร์ของพรรคนะครับเช่นวันที่พรุ่งนี้ก็ไปที่ผมคิดว่าตรงนี้ก็คงมีส่วนมีนัยยะทางการเมืองบ้างนะครับเพราะว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะครับแล้วก็จริงๆท่านก็ออกมาพูดหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรามองในมุมของพรรคผมเองเนี่ยผมคิดว่าการที่ท่านออกมาพูดบ่อยๆมันยิ่งทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคิดถึงพลเอกประยุทธ์มากขึ้นคิดถึงพี่ตู่มากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศทราบนะครับว่า 7-8 ปีเนี่ยพลเอกประยุทธ์เข้ามาแล้วทำอะไรไปบ้างนะครับถ้ามีการออกมาอีกฝั่งออกมาพูดบ่อยๆเป็นคนที่มีปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าทำให้ประชาชนจะนึกถึงพลเอกประยุทธ์มากขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่าจะส่งผลต่อการเลือกตั้งเช่นเดียวกันในมุมบวกนะครับผมก็บอกแล้วเมื่อกี้ว่ามันจะทำให้คนไทยทั้งประเทศคิดถึงพลเอกประยุทธ์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นผลบวกนะฮะซึ่งเรารู้อยู่แล้วผมคิดว่าพี่น้องคนไทยทุกคนก็ทราบนะครับว่าพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยมันถูกกลไกมันถูกปกคลุมด้วยอะไรนะครับผมก็ไม่อยากไปก้าวล่วงนะครับแต่ว่าผมคิดว่าไอ้พรรคการเมืองที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องไปมองว่าใช่หรือไม่นะครับแต่ว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยคือมาตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแน่นอนนะครับก็ไม่ได้มีใครห้ามเหมือนที่คนบอกนะท่านก็กลับได้ทุกเวลาแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมนะครับผมคิดว่าสุดท้ายแล้วผมเคยบอกเสมอนะครับว่าการเมืองเนี่ยมันจะบีบมาเหลือ2ฝ่ายนะครับคือฝ่ายที่เลือกพลเอกประยุทธ์กับฝ่ายที่เลือกเพื่อไทยนะครับส่วนฝั่งที่เลือกภูมิใจไทยฝั่งที่เลือกก้าวไกลเนี่ยเขาตัดสินใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าประชาชนทั้งหมดอ่ะผมคิดว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีเขาจะตัดสินใจ2ฝั่งก็คือฝั่งพลเอกประยุทธ์กับฝั่งเพื่อไทยมันบีบมา2ฝั่งอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่
ท่านออกมาบ่อยๆเนี่ยผมคิดว่าทำให้การตัดสินใจได้ง่ายขึ้นที่สำคัญก็คือวันนี้เรามีพลังที่อยู่เงียบๆอยู่เยอะนะครับผมเชื่อว่าพลังเงียบเหล่านี้ต้องออกมาช่วยพลเอกประยุทธ์นะครับเพื่อให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ทำงานต่อนะครับผมยังนึกไม่ออกนะครับว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยประเทศจะไปสู่จุดไหนเพราะว่าหลายคนก็ไม่ได้มีประสบการณ์นะครับในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยแล้วผมคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่พลเอกประยุทธ์ทำมาเนี่ยมันวันนี้บ้านเมืองผมคิดว่าคนไทยมีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยนะต่างชาติก็ชื่นชมประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นคือผมเองอยากให้บ้านเมืองได้ไปต่ออย่างมั่นคงนะฮะครับก็เนี่ยนะฮะกลับก็กลับมาสิก็กลับได้ไม่มีปัญหากระบวนการกฎหมายก็มีอยู่ที่ท่านจะกลับมาหรือเปล่านะอยู่ที่ท่านจะกลับมาหรือเปล่าหรืออยากจะกลับมาเท่ๆหรืออยากจะกลับมาแค่เลี้ยงหลานคนที่7นะฮะโอ้โหหลานอีก6คนนี่รู้สึกยังไงนะครับคุณม่วยมีกระตุ้นออกมาด้วยนะหลาน6คนนี่ได้แต่มองหน้าได้แต่แบบโอ้โหคิ้วชนกันแล้วก็ทำหน้าตาละห้อยว่าทำไมตานะแล้วก็มีหลานปู่คนนึงด้วยนะตาทำไมอย่างนี้พวกหนูก็หลานเหมือนกันนะคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4คนที่5คนที่6ตาไม่เห็นกวีกวาดหรือกระตือรือร้นอยากจะกลับแบบคนที่7นี่เลยนะฮะแล้วหลานจะคิดยังไงรู้สึกยังไงตารักไม่เท่ากันหรือเปล่าตาก็บอกว่าก็อยากกลับทุกวันแหละหลานแต่อยากกลับทุกปีแหละตาอยากกลับทุกครั้งที่หลานเกิดเหมือนกันนะตามาไม่ได้เผลอแป๊บๆนึงระวังจะเข้าโรงเรียนแล้วอีกทีเอ้าจบชั้นประถมแล้วอีกทีเอาเข้ามหาวิทยาลัยเอาอีกทีรับปริญญาหลานนี่ทำยังไงจะอยู่ไหวเลยเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าคนไทยทั้งประเทศยังกวักมือเหมือนกันนะบอกตาก็กลับมาซีนะฮะวันนี้เมื่อสักครู่เนี่ยนะคุณธนกรพูดถึงเรื่องของทีมโซเชียลมีเดียทีมทำคลิปของพรรคในทำออกมาดีนะฮะแล้วก็ไปสแกนแบบเร็วๆนะครับพบว่าเอ้าปล่อยคลิปออกมาใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะฮะสำหรับรวมไทยสร้างชาติคลิปใหม่ชุดนี้เขาบอกว่าเป็นห่านกับไข่ทองคำเหมือนงบประมาณของประเทศลองดูฮะนี่คือห่านที่เปรียบเหมือนงบประมาณของประเทศตลอดปีมันจะทยอยออกไข่ให้ทุกๆคนได้แบ่งปันเอาห่านไปทำพะโล้เถอะเชื่อผมเศรษฐกิจเราใช้งบประมาณอย่างมีวินัยพรรครวมไทยสร้างชาติคือแต่ละคลิปนะอะไรนะคุณว่าอะไรนะจดจบยังไงนะไอ้ห่านเอ้ยไอ้ห่านเอ้ยโอ้ห่านเอ้ยนี่เขาบอกว่าอยากต้องมีอีก 2-3 คลิปหลังจากนี้ด้วยนะนี่คือแบบแต่ละอย่างนี่นะค่ะคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันนะฮะสวัสดิการ plus นะฮะโอ้โหนี่ออกมานะครับกองทุน SMEO เยอะแยะไปหมดไข่ห่านนะฮะก็บอกเป็นการทำโครงการที่อยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังไงคือจะทำอะไรนึกถึงประโยชน์อย่างยั่งยืนทำอย่างต่อเนื่องอยู่ในงบประมาณแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรนะครับก็เปรียบเสมือนห่านนะฮะแต่วันนี้นะเรามีเมนูดีอร่อยมากกว่าไข่เนี่ยนะเราจะไปมัวกินไข่หรือจะไปรับแต่นโยบายแบบเดิมๆได้ยังไงเดี๋ยวจะจัดให้ดูนะฮะจัดชุดใหญ่เลยนะครับพรึบไปทีเดียวไม่รู้ว่าหารตัวนี้มูลค่ากว่า 500,000 ล้านหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะพรึบเดียวนะฮะเสร็จได้กินอิ่มอร่อยเพียงมื้อเดียวจบแล้วหมดแล้วภาระหน้าที่ภาระหนี้สินภาระอะไรต่างๆเดินเข้าสู่วนลูปเดิมหารก็ไม่มีไข่ก็ไม่มีที่สุดนี่แหละไอ้หารเอ้ย
ในคลิปแต่ละตัวที่ปล่อยมาเนี่ยน่าสนใจมากแล้วมีแบบกิมมิกมีไฮไลท์อย่างนั้นด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของกรณีเรื่องของคลิปต่างๆยุทธศาสตร์ต่างๆเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณบุญยอดสุขถิ่นไทยเนี่ยเพิ่งบอกว่าเป็นหนึ่งในคณะทำงานสื่อสารของรวมไทยสร้างชาตินะก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีคลิปต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงกรณีเรื่องของป้ายของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยแต่ละเขตแต่ละพื้นที่นะคะคือมันก็มีหลายกระแสแหละว่าเอ๊ะทำไมถึงหาป้ายน้อยเหลือเกินทำไมไม่ค่อยเห็นป้ายของผู้สมัครป้ายชี้แจงนโยบายต่างๆเนี่ยอาจจะยังเข้าถึงพี่น้องประชาชนไม่เต็มที่สักเท่าไหร่เนี่ยนะคะซึ่งก็อธิบายแบบนี้ว่าด้วยความที่เป็นพรรคใหม่ด้วยงบประมาณมีจำกัดก็เลยเกิดช่องว่างตรงนี้แต่ว่าโค้งสุดท้ายหลังจากนี้เนี่ยจะมีการเร่งเรื่องของการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพิ่มมากขึ้นนโยบายพรรคต่างๆรายละเอียดของผู้สมัครผ่านสื่อช่องทางออนไลน์นะก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะคะแล้วก็วอนขอทุกท่านเลยนะใครที่เป็นแฟนๆคลับชื่นชอบลุงตู่หรือว่าเป็นแฟนคลับของรวมไทยสร้างชาติเป็นหูเป็นตาด้วยดูว่าถ้าเกิดตรงไหนจุดไหนเนี่ยป้ายถูกทำลายก็ให้แจ้งเข้ามาอย่างที่พักนะคะหรือว่าส่งไปเนี่ยให้กับทางกกต.ได้เลยนะนี่ก็บอกว่าตอนนี้คือโค้งสุดท้ายเนี่ยสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะคะเรื่องของกิจกรรมต่างๆการลงพื้นที่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาก็มีการวางกำหนดการอย่างเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะครับนี่นะฮะถ้าใครอยากจะได้ดูข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับในโลก TikTok นะได้มีการทำคลิปนี้ขึ้นมาปกติแล้วก็ลืมไปนะว่าคุณพีรพันธ์นะเป็นนักกฎหมายในฐานะที่เป็นทั้งหัวหน้าพรรคเป็นทั้งแคนดิเดตนายกของพรรครวมไทยสร้างชาติอันนี้ขอบคุณมติชนทีวีด้วยนะฮะไปดูในเรื่องนักกฎหมายนะเรื่องของความรู้ความกฎหมายด้านกฎหมายนะครับที่ให้ข้อมูลความรู้โดยเฉพาะในการอภิปรายให้ข้อมูลกับประชาชนเป็นอย่างไรกับคุณพีรพันธ์ครับบริษัทโฮปเปียวประเทศไทยจำกัดจดทะเบียนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายผลเป็นโมฆะแปลว่ากระบวนการทั้งหมดแม้แต่คำพิพากษาศาลปกครองก็โมฆะด้วยเพราะการที่เขายื่นคำร้องหรือยื่นฟ้องเราทั้งหมดทำไม่ได้ตามกฎหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่สามารถชำระเงินได้ครับเพราะเป็นคำพิพากษาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่ตัวคำพิพากษานะครับคนที่เขายื่นฟ้องไม่มีอำนาจฟ้องครับครับนี่นะครับเป็นช่วงหนึ่งที่คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีให้ไปจัดการแก้ปัญหาเรื่องของโฮปเวลนะฮะจากเดิมที่ไม่มีใครแก้ปัญหาได้รัฐเตรียมจะเสียค่าโง่แต่ที่สุดแล้วภายใต้การนำของคุณพีรพันธ์นักกฎหมายมือทองเนี่ยนะฮะพลิกเกมแล้วก็กลับมาทำให้ประเทศไทยไม่ต้องเสียค่าโง่นะตรงนั้นได้นะครับเอาละค่ะแต่ว่ายังมีเรื่องราวของข่าวสารนะคะที่ยังรออยู่แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องราวดีๆกันก่อนนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องฝากเอาไว้เลยนะเรื่องของการเมืองวันนี้นะคะโดยเฉพาะการลงพื้นที่การปราศัยของรวมไทยสร้างชาติพื้นที่สำคัญที่ชลบุรีค่ะพี่หนุ่มคะวันนี้ตอนเย็นใช่วันนี้ช่วงประมาณนายกยังไงบ้างนะก็คือต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยจะมีการลงพื้นที่กันไปเนี่ยนะคะช่วงประมาณสักบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นเนี่ยนะคะคือกำหนดการเนี่ยก็จะมีทางด้านของหัวหน้าพรรคใช่ไหมคะแล้วก็มีทางด้านของพลเอกประยุทธ์มีคุณขิงเอกกนัทนะคะแล้วก็วันนี้หลายคนก็บอกเอ๊ะทำไมถึงมีชื่อของพี่เคลาสสคลานะจากอุตรดิตถ์ลงมาด้วยคุณสรัญวุฒิสรัญเกศวันนี้ก็จะลงพื้นที่อาจจะสร้างความคึกคักตอนนี้เริ่มดังเลยนะแฟนคลับเริ่มเยอะนะสำหรับคุณสรัญวุฒิสรัญเกศนะครับหลังจากทั้งการอภิปรายนะในพื้นที่นะปราศัยในพื้นที่นะครับของอุตรดิตถ์เองหรือวงของการดีเบตนะที่ไปเผชิญหน้ากับน้องเต้นนะฮะณัฐวุฒิไสเกลือนะครับมีการเอาข้อมูลข้อเท็จจริงมาถามง่ายๆแต่คุณณัฐวุฒิตอบไม่ได้นะใช้คุณณัฐวุฒิใช้วิธีการสะกิดสะกิดแบบพอแล้วพอก่อนอะไรอย่างงี้ฮะเสร็จแล้วพี่พอแล้วนะเอ้ยไม่ได้ผมอยู่ในห้องผมเนี่ยเจอปัญหาในห้องแอร์คุณไม่ได้เป็นสสคุณไม่รู้คุณอย่ามาพูดนะหลายคนก็จะได้ไปติดตามตัวเป็นๆและดูว่าการปราศัยบนเวทีปราศัยนีลีลาจะดุเด็ดเผ็ดร้อนอย่างไรก็ติดตามได้นะฮะช่วงเย็นวันนี้ช่วงเย็นค่ะประมาณสัก 5:30 นะคะก็จะมีไปสักการะที่หอพระพุทธสิหิงแล้วก็ 6:00 เนี่ยจะขึ้นเวทีปราศัยนั่นเองก็เดี๋ยวรอติดตามท็อปนิวส์แล้วก็จะมีการรายงานเข้ามาด้วยนะคะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store